สวัสดีครับชาว The Action Figure Hub สำหรับอีเวนต์ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับทางเพจของเราขอนำเสนอคู่รักแห่งวาเลนไทน์นะครับโดยทางผมเนี่ยผมจะเลือกคู่นี้นะครับเคนชิโร่แล้วก็ยูเรียหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าจูเรียอะไรก็แล้วแต่นะครับจากหนังสือการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหมัดเทพเจ้าเหนือนะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในชื่อของลิปหมัดดาวเหนือหรือหมัดดาวเหนือใดๆก็แล้วแต่นะครับครับเราก็มาดูที่เคนชิโร่ตัวแรกนะครับเคนชิโร่ตัวนี้เป็นการผลิตครั้งที่3นะครับผมมีตัวเคนชิโร่ของค่ายคายโยโร่ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะครับที่เขาออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยยังมีจุดขยับไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นฟิสซอมนอสตาหรือว่าทับสายญี่ปุ่นก็เป็นโฮกโตโรเคนนะครับ 2200X นะครับก็จะเป็นซีรีส์ต่อมาแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับหรือคายโยโดของรีเวอร์เทคนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของในซีรีส์นี้นะครับในซีรีส์นี้ผมค่อนข้างที่จะมีครบหมดทุกตัวนะครับจะขาดเพียงแต่ตัวเลที่เป็นจากวิดีโอเกมตัวเดียวงานก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปจาก2รุ่นแรกที่จุดขยับตัวหัวปั้นของเคนชิโร่เนี่ยจะปั้นได้ค่อนข้างสวยนะครับกว่าของตัวเวอร์ชั่นแรกที่ออกมานะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว 2000X หรือ 200X เนี่ยผมคิดว่าเวอร์ชันนั้นน่าจะสวยกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เวอร์ชันนั้นขาดไปก็คือจุดขยับครับที่เขาคุยนักคุยหนาว่าเป็นจุดขยับของที่เอามาจากกลไกของปืนรีวอลเวอร์นะครับก็จะเป็นสังเกตไหมครับถ้าเกิดว่าขยับแล้วจะมีเสียงแก๊กแก๊กนะครับเป็นกลไกเฟืองที่เขาเป็นจุดขายของซีรีส์นี้นะครับตัวเคนชิโร่ตัวนี้ฟิกแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์6นิ้วตัวนี้เป็นตัวแรกในซีรีส์เลยนะครับมาดูในกล่องนะครับในกล่องของเคนชิโร่ตัวนี้ในกล่องของเคนชิโร่จะเป็นนี้นะครับเป็นตัวแรกข้างกล่องก็จะเป็นนี้มีนวัตกรรมที่เขาบอกว่าคิดขึ้นมาใหม่นะครับขอโทษขออภัยครับแล้วก็เป็นแอคชั่นในท่าทางต่างๆซึ่งตัวเคนชิโร่นี้จะสามารถทำได้นี่เป็นซีรีส์นะครับจะสังเกตดูว่าจะมีต้นแบบออกมานะครับตั้งแต่001ก็คือเคนชิโร่002คือซีดนะครับแล้วก็มา003เรย์หรือเรย์อีแล้วก็004จากกี้หรือแจ็คกี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นดำๆมืดๆเนี่ย005 006 007เนี่ยก็คือเราก็คงจะเดาได้แหละว่าจะเป็นใครบ้างนะครับน่าจะเป็นพวกโทกิชินราโออะไรประมาณนี้นะครับครับก็เห็นไหมฮะผมจะเอาหัวไหล่เนี่ยชายเสื้อเนี่ยตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยออกมาแล้วคือไม่ได้เอาของเขาออกมานานนะครับนั่งนัดอยู่สักพักนึงเสร็จแล้วพอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเสียบตัวเกราะไหล่เข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้จะเสียบหลวมๆพอนะครับเพราะว่าแต่ผมก็ต้องเอาออกอยู่ดีเพราะว่าผมชอบแบบเกราะไหล่ข้างเดียวมากกว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน
ตัวนี้นะครับตัวหัวไหล่เปลือยๆตัวนี้นะครับเอาออกมาก่อนตัวหัวไหล่เปลือยๆตัวนี้เขาจะมาแทนที่ตัวหัวไหล่ของเคนโชอันนี้ที่มีเกราะนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่เกราะไหล่สองข้างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวหัวไหล่ตัวนี้ได้นะครับเปลือยตัวนี้ได้นะครับก็ตัวเคนชิโร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตเสียบกลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะหายสักชิ้นมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปลงล็อกนะครับผมชอบไหล่เปลือยข้างนึงมากกว่านี้นะครับจุดขยับเนี่ยก็เป็นฟันเฟืองเป็นเสียงเฟืองทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งต้นคอเวลาที่เราขยับมันจะได้เสียงกึก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 นะครับนะครับถ้าเกิดคอเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นหัวที่เป็นอ้าปากอย่างนี้นะครับหัวที่เป็นอ้าปากนี้แล้วก็ดึงคอนี้ออกแล้วก็เสียบหัวเข้าไปมานะครับจุดขยับได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยกล้าขยับเยอะเท่าไหร่เพราะงานของเขาเก่าแล้วอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนด้วยเดี๋ยวมันจะค่อนข้างพลาสติกมันจะค่อนข้างเปราะนะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบสำหรับฐานนะครับจะมีฐานมาให้ฐานที่เป็นฐานตัวนี้นะครับเป็นฐานตัวนี้สมมุติว่าเราจะให้เคนชิโร่ทำท่าเหมือนลอยต่อสู้เราก็จะเอาไอ้ตัวฐานตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับข้างหลังตัวนี้เคนชิโร่ก็จะลอยอยู่ได้นะครับนะครับเมื่อกี้ผมตัดไปซ่อมตรงช่วงหัวตรงระหว่างข้อต่อช่วงหัวไปบีบเป็นเข้ามานิดนึงนะครับตัวยูเรียเนี่ยตรงช่วงผมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนข้อต่อเหมือนกันข้อต่อเป็นฟันเฟืองรีเวอร์เทคเหมือนกันนะครับจะสามารถปรับองศาได้นะครับตรงปีกตรงนี้ผ้าคลุมตรงนี้ผ้าคลุมเนี่ยตัวจริงๆตัวทุกตัวเนี่ยของ Revotech เนี่ยจะต้องใช้ฐานยืนนะครับคือสังเกตว่าเขาจะมีรูอยู่ที่เท้านะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัวละครหรือว่าตัวคาแรคเตอร์เราไม่ได้กระโดดลอยเนี่ยเราจะเอาไอ้ตัวเดือยที่ขาตรงนี้นะครับเดือยที่ขาตั้งเนี่ยใส่ไว้กับรูตรงเท้านะครับเขาก็จะยืนได้เขาออกแบบมาไว้ประมาณนี้นะครับผมว่าเสียบไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าตัวไหนที่ยืนเนี่ยอย่างโทษทีครับตัวไหนที่กระโดดเนี่ยอย่างของเคนชิโร่เนี่ยถ้าตัวไหนที่กระโดดเนี่ยเขาจะเสียบที่เหมือนก้นนะครับรูตรงก้นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราให้ยืนเฉยๆแล้วก็เห็นไหมเคนชิโร่ก็จะมีรูที่ฝ่าเท้าเหมือนกันนะครับเราใส่รูที่ฝ่าเท้าแล้วตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องของตัวยูเรียดูนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างมาดูตัวกล่องของยูเรียก่อนนะครับจะมีชื่อตัวนี้เขียนว่ายูเรียนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆซึ่งยูเรียสามารถตัวนี้สามารถทำได้นะครับโชว์ว่ายูเรียตัวนี้สามารถทำได้แล้วก็มีฉากซึ้งๆระหว่างเคนชิโร่กับยูเรียตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนที่เขาดีไซน์เป็นเหมือนตัวโฆษณาของแอคชั่นฟิกเกอร์ค่ายของเขานะครับเป็นตัวเหมือนแถบคาดมานะครับจะสังเกตว่ายูเรียเนี่ยจะเป็นซีรีส์จะเป็นตัวที่20แล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวแรกก็คือเคนชิโร่มันก็จะไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับจนมากระทั่ง
ถึงตัวที่11ก็จะเป็นเคนชิโนอีกทีนึง17ก็จะเป็นเคนชิโนอีกทีนึงแล้วก็มายูเรียเป็นตัวที่20นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของยูเรียกันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เปิดกล่องของยูเรียออกมาแล้วนะครับอันบ็อกซ์กล่องของยูเรียออกมาแล้วก็จะมีของที่มีมาให้ก็คือฐานนะครับฐานตัวนี้เหมือนของเคนชิโร่เลยนะครับแต่ว่าคือของเคนชิโร่ก็มีเหมือนกันมีฐานตัวนี้มาให้เหมือนกันแต่ว่าผมประกอบแล้วนะครับถ้าประกอบแล้วก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับมีขาตั้งแล้วก็มีฐานขึ้นไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือฐานที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับแล้วก็มีของยูเรียเนี่ยจะมีหมวกนะครับหมวกใบนี้มาให้ซึ่งจะถอดออกนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราจะใส่หมวกตัวนี้เราก็ต้องถอดผมของนางออกซะก่อนนะครับหูเหม่งเลยนะครับถอดผมของนางออกซะก่อนต้องถอดค่อนข้างระวังนิดนึงเพราะว่างานตัวนี้นานละนะครับหลุดมาทั้งยวงนะครับก็เอาเป็นว่าเราต้องเอาจอยตัวนี้นะครับเสียบไว้กับตรงนี้นะครับเราต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีครีมของเขานะครับครีมของ Rivertech มีครีมด้ามส้มๆจะจับดึงออกนะครับผมมีแต่ว่าเผอิญว่าผมลืมเอามาจากข้างบนนะครับแล้วก็เราจะใส่ตัวเดือยตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นหน้าของเขาเห็นไหมนะครับแล้วก็จะใส่หน้ากากตัวนี้ก็จะเป็นหน้าของจักรพรรดิดาวใต้จักรพรรดิคนสุดท้ายดาวใต้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาสวมกับตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่อยากสวมก็เอาเป็นหมวกไว้สำหรับให้ยูเรียคอยถือนะครับก็จะหมวกด้านใต้อย่างนี้ครับกับหน้าของยูเรียเมื่อกี้ผมดึงตัวจอยที่ติดกับตรงนี้มาไว้ที่คอแล้วนะครับเวลาที่เราสวมศีรษะของยูเรียเนี่ยเราก็ต้องสวมตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับสวมตัวผมเข้าไปก่อนนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่สวมแบบกึ๊บเลยนะครับเราต้องสวมแล้วก็หมุนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่หน้าของยูเรียเข้าไปครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นผมข้างหน้าเข้าไปก็จะมีเดือยของเขาอยู่แล้วครับก็จะเป็นยูเรียคนสวยเหมือนเดิมนะครับเรื่องจุดขยับก็จะเหมือนเคนชิโร่เลยนะครับก็จะมีจุดข้อต่อเป็นเทคโนโลยีของเขานะตอนนั้นก็คือ Rivertech Joy นะครับจะเป็นฟันเฟืองเหมือนกันแต่ว่าตัวยูเรียเนี่ยจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะช่วงขาเพราะว่าจะติดตรงชิ้นยางตรงนี้นะครับจะติดตรงชิ้นยางตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงผ้าคลุมของเขาเนี่ยเป็นผ้าคลุมเป็นพลาสติกแข็งทั้งแผ่นเลยเนี่ยมันจะถ่วงน้ำหนักนะครับข้อดีของเขาคือของตัวของยูเรียเนี่ยสามารถยืนได้โดยไม่ต้องใช้ฐานตั้งเพราะว่าผ้าคลุมของเขาเนี่ยจะค้ำไว้นะครับจะค้ำไว้กับพื้นแล้วก็สามารถยืนได้นะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นที่จะเวลายืนจะโค้งเคลงนิดนึงนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเขาสามารถถอดได้อีกเหมือนกันก็จะเป็นจอยตรงนี้เห็นจอยตรงนี้ไหมครับจะถอดออกมาได้จะถอดชิ้นออกมาได้
พอถอดเป็นชิ้นลงมาได้แล้วเขาก็จะขยับได้เยอะขึ้นนะครับเป็นอิสระจากผ้าคลุมก็จะขยับได้เยอะขึ้นมาดูในกล่องของยูเรียอีกสักนิดนึงนะครับในกล่องของยูเรียจริงๆแล้วมันก็มีแถมแคตตาล็อกอย่างเงี้ยนะครับมาเกือบทุกกล่องแล้วนะครับในซีรีส์ของ Rivotech นะครับเขาต้องการที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเขานะครับว่าช่วงนั้นเขาออกอะไรมาบ้างนะครับก็เป็นแคตตาล็อกที่แถมให้สวยงามทีเดียวนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ออกมาในลายของ Rivotech นะครับทั้งเอเลี่ยนทั้งแบทแมนนะครับทั้งตัวคาแรคเตอร์เก่าๆก็ซิลล่าตัวคาแรคเตอร์เก่าๆของญี่ปุ่นนะครับของการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้นะครับมาดูที่อันนี้นะครับคือสิ่งที่เขาแถมมาให้สำหรับใส่พาร์ทเช่นพวกพาร์ทพวกมือพวกหน้าพวกอะไรพวกนี้จะใส่ไว้ในกล่องนี้ครับแถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญของ Rivotech ตัวนี้นะครับเหรียญของ Rivotech ตัวนี้เป็นเหมือนถ้าสะสมครบแล้วจะได้เหมือนจะได้ส่วนลดหรือยังไงเนี่ยนะครับมีมาให้ในช่วงซีรีส์หลังๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบของซีรีส์นี้นะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับครับสำหรับตัว Rivotech Action Figure 6นิ้วนะครับ Kenshiro แล้วก็ Yuria นะครับสิ่งที่ผมชอบคือการขยับการแอคชั่นของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวฟิกเกอร์ของซีรีส์นี้แต่ว่าสิ่งที่ผมยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็คือความละเอียดของงานนะครับดูอย่างของตัวเคนชิโร่ตัวนี้นะครับหน้าก็ยังไม่ได้สวยเท่าที่ควรจะเป็นของยูเรียเหมือนกันผมเข้าใจแล้วว่าอาจจะเป็นสเกลเล็กนะครับแต่ว่า อาจจะด้วยเทคโนโลยีณตอนนั้นด้วยก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำให้สวยละเอียดได้มากสักเท่าใดนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยคือจุดตรงนี้ตรงก้นตรงนี้ตรงรูตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานตั้งผมคิดว่าถ้าฟิกเกอร์ที่ดีเนี่ยควรที่จะยืนได้ด้วยตัวเองแต่ว่าปรากฏว่า Rivotech 2ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะยืนยากนะครับโดนเคนชิโร่อาจจะยืนได้แต่ว่าโดนนิดหน่อยก็จะล้มยิ่งจูเลียเนี่ยยิ่งหมดสิทธิ์เพราะว่าด้วยส้นสูงอย่างนี้แล้วนะครับก็ณตอนนั้นก็ถือว่างานนะตอนนั้นแล้วก็ยังไม่มีค่ายใดๆได้ลิขสิทธิ์ไปทำนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ผมได้สั่งของMeligos ซึ่งเขาจะออกตัว Kenshiro ค่ายที่ปั้นโจโจ้นะครับค่ายที่ปั้นโจโจ้ล่ากล้ามศตวรรษตัวฟิกเกอร์ตัวโจโจ้นะครับผมได้สั่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าของค่าย Medigos เนี่ยซึ่งเป็นซูเปอร์ที่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์สแตชูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยคู่รักทั้งสองนี้นะครับเคนชิโร่แล้วก็ยูเรียนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย